ที่ได้เป็นเหรียญเปลี่ยนสีครับสถิติในการพบกันครับคู่เราได้เปรียบกว่านะยังรับได้ยังแก้ไปดูเป็นฝ่ายบุกบ้างครับคู่เราโอ้ยช็อตก่อนหน้านี้นะทัศรีซ้ำไม่ได้ฮ่องกงนี่พยายามไม่ได้บุกแรงอย่างเดียวนะเพราะถ้าบุกแรงอย่างเดียวเข้าหาคู่เราเหนียวทั้งคู่ไงครับนี่ครับเขาใช้บุกประเภทที่ว่ามีหนักสลับเบาไม่พอให้ซียิงซวดเนี่ยคอยหยุดเกมข้างหน้าอย่างเดียวเลยครับตรงหรือครอสดูเปลี่ยนน้ำหนักเร็วๆโอ้โหซียิงซวดเอื้อมถึงแล้วลูกนี้คืนไม่ได้ครับแล้ววันนี้ซียิงซวดเหนียวด้วยอ่ะโอ้โหลูกนี้เกี่ยวแบ็คแฮนด์จะวางทิ้งข้างหน้าติชาพงเน้นขาดด้วยนะครับอ้าวดีด้วยปิดเกมเลยโอ้เดี๋ยวต้องดูครับว่าโค้ชจะแก้ไขเกมอย่างไรนะครับในเกมแรกเป็นของฮ่องกงครับ21-15ครับก็ต้องห้ามหงุดหงิดเหมือนกันฮ่องกงทั้งคู่เลยครับวันนี้มาแพ็คเกมรับดีจริงๆครับยืนถอยมาตั้งโซนรับแล้วรับลูกไปแต่ละลูกนี้ใช้ได้เลยครับแล้วดูกลับมาบุกเป็นซียิ่งซั่วที่กลับมาบุกใส่เดชาพลแล้วได้คะแนนด้วยสิครับสามซ้ายตรงนี้เลยไม่เลยครับสวยมากครับลูกนี้ข้างหน้าทำงานดีเลยขึ้นแล้วครับเรียบร้อยครับทิ้งเกมนี้ครับ okay. เพราะว่าห่างเหลือเกินครับเกมที่2ก็เป็นของเดชพลกับซับซีรีนะครับ okay. ได้คนละ1เกมเดี๋ยวเราพักกันสักครู่ครับเดี๋ยวกลับมาชมเกมตัดสินถ้าเข้าไปถึงมือถึงรัศมีทำการนี่มักจะกลับมาหมดนะครับเกมวางหลอกนะครับตรงนี้พลาดเองครับดีดไปแล้วติดขอบเน็ตครับไม่ข้ามครับน่าเสียดายสวยจริงๆครับไปเปลี่ยนแร็กเก็ตมาแล้วนี่ไปเอาแร็กเก็ต 2U มาเล่นได้ตบหนักขึ้นเยอะใครจะเป็นคนปิดซีอิงส่วนปิดซีอิงส่วนปิดครับตีออกครับในเกมที่3นะครับเราชนะ21-10ครับผ่านเข้าสู่รอบชิงชนะเลิศในวันพรุ่งนี้นะครับ